ครับบรรยากาศการรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เป็นไปอย่างคึกคักครับโดยมีหลายพรรคการเมืองเดินทางกันมาลงทะเบียนกันพร้อมหน้าเลยนะครับโดยมีประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องครับวันแรกของการรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคักครับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจากหลายพรรคการเมืองพร้อมกองเชียร์สนับสนุนเดินทางมารอกันตั้งแต่ช่วงเช้าครับเพื่อหวังที่จะได้สิทธิ์เลือกหมายเลขลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นคนแรกแต่เนื่องจากมีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง10เขตนะครับจากทุกพรรคการเมืองมาถึงก่อนเวลาพร้อมกันทำให้ต้องจับฉลากเพื่อหาผู้ที่ได้สิทธิ์เลือกหมายเลขก่อนหลังตามระเบียบของกกต.นะครับก่อนที่จะเปิดรับสมัครในเวลา 8:30 นโดยการลงสมัครรับเลือกตั้งในวันแรกนะครับมีทั้งผู้สมัครทั้งเก่าและใหม่มาลงสมัครรับเลือกตั้งกันอย่างคึกคักครับโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มผู้สมัครคู่แข่งร่วมเขตเลือกตั้งและต่างเขตต่างทักทายกันอย่างเป็นกันเองครับโดยมีแกนนำจากพรรคต่างๆเดินทางมาให้กำลังใจด้วยครับเช่นนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมกับให้สัมภาษณ์นะครับว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังตั้งเป้าที่จะแลนสไลด์อยู่แล้วนะครับเพราะเป็นพื้นที่ที่ได้รับเลือกยกเขตกันมาอย่างยาวนานแต่กรณีอย่างพื้นที่เขตที่1ที่มีการแข่งขันสูงนะครับที่ผ่านมาชนะมาเพียง700คะแนนนะครับมองว่ามันเป็นเรื่องของอดีตแต่ปีนี้นะครับได้มีการปรับกลยุทธ์เข้ามาสู้กันอย่างเต็มที่ครับอันตรายนั้นเป็นเป้าหมายที่เราวางไว้นะฮะแล้วเราคิดว่าเราน่าจะบรรลุเป้าหมายนะฮะแต่อย่างไรก็ตามอันนี้เป็นส่วนที่เราวาดหวังไว้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเรามีความมั่นใจว่าเราได้เกินครึ่งแน่นอน250นี่ไม่กลายเกินเอื้อมไปแน่นอนนะฮะส่วนจะได้310หรือไม่นั้นอยู่ที่การสนับสนุนของพี่น้องประชาชนซึ่งในขณะนี้เราก็มองดูแล้วว่าพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอย่างพูดใช่พูดได้เลยว่าถล่มทลายด้วยซ้ำทางด้านนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลก็ได้ลงพื้นที่เช่นกันครับพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าปีนี้พรรคก้าวไกลนะครับแข็งแกร่งกว่าพรรคอนาคตใหม่ปี2562ที่ผ่านมาครับโดยในปีนี้นะครับทางพรรคก้าวไกลได้ตั้งเป้าไว้ว่าผู้สมัครทั้ง10เขตนะครับจะได้รับเลือกตั้งซึ่งมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งครับแน่นอนครับวันนี้พรรคก้าวไกลพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง10เขตพวกเราส่งลงเต็ม10เขต10คนมาประกาศว่าพรรคก้าวไกลพร้อมที่จะรับใช้เชียงใหม่พร้อมที่จะดูแลคนเชียงใหม่ครับอย่างเขต1เนี่ยปีที่แล้วเราคาดเป้าหมายไปเพียง700กว่าคะแนนนิดเดียวเองแน่นอนไม่ใช่แค่เขต1เขตเดียวเชียงใหม่เรามั่นใจทุกเขตเลยครับสำหรับการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตของจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้นะครับมีเขตเลือกตั้ง10เขตครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,300,000 คนโดยเมื่อการเลือกตั้งปี2512ที่ผ่านมาครับจังหวัดเชียงใหม่มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 1,555,931 คนครับครับสำหรับเรื่องการดูแลความเรียบร้อยนะครับทางกกต.จังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้มีมาตรการมาดูแลกันอย่างเต็มที่ครับโดยก็ได้มีการขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจนะครับปฏิบัติตามกฎครับเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายการเลือกตั้งครับ